เอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับข้อแรกจากข้อสอบ Entrance เดือนตุลาปี2543นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสถานการณ์จำลองขึ้นมาแล้วก็เป็นพาร์ทแรกก็คือมี15ข้อเป็นสถานการณ์จำลองแล้วให้น้องๆเนี่ยตอบไปว่าสิ่งที่น่าจะ respond หรือว่าตอบจากสถานการณ์นั้นเนี่ยควรจะเป็นข้อไหนนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะYou want to change the time you arranged to meet your friend Bob. You phone him and say. นะคะในที่นี้มีพิมพ์ผิดนิดนึง to meet your friend นะคะเอาละค่ะ You want to change time ในที่นี้หมายความว่าอยากที่จะอะไรคะคุณเนี่ยต้องการจะอะไรคะเปลี่ยน change คือเปลี่ยนใช่ไหมคะเรามาดู synonym ของคำว่า change นะคะที่ใช้กันมากๆเลยนะคะ change ที่เปลี่ยนนะคะsynonym ก็มี adjust นะคะแล้วก็มี modify นะคะmove modify อะไรพวกนี้นะคะเอามาดู modify แล้วอะไรอีกนะ archer โอ้ยขอโทษค่ะกินอะไรก็ไม่รู้ฉุนๆเข้ามาน้องได้กินไหมคะ switch นะคะทั้งหมดนี้คือเอามาใช้ได้กับverb change นะคะที่แปลว่าเปลี่ยน adjust ก็เปลี่ยนเหมือนกันแบบปรับเปลี่ยน adjust the color in Photoshop คือแบบปรับเปลี่ยนสีใน Photoshop หน่อยส่วนจะใช้ adjust modify นะคะก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะ alter และ switch นะคะก็คือเปลี่ยนเช่นกัน switch ในที่นี้ไม่ใช่ switch เปิดปิดไฟนะคะทุกอย่างทุกคำในนี้เป็น verb หมดเลยนะจ๊ะแปลว่าแบบ switch ในที่นี้เช่น can you switch the seat with me คือเปลี่ยนที่นั่งกับฉันได้ไหมแล้วนี่ฉันอยากจะนั่งใกล้เพื่อนไง switch seat นะคะเอาละค่ะเราก็ได้ดู synonym ของคำว่าเปลี่ยนไปแล้วหรือ change นั่นเองนะคะเราก็มาอ่านถัดมาเลยอ่านต่อไปเลยละกันนะคะบอกเนี่ยคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเวลาที่คุณใช่ไหมคะ arrange นะคะ arrange ในที่นี้หมายความว่านัดหมายไว้นะคะ arrange คือจัดแจงนัดหมาย arrange คือจัดแจงนั่นเองนะคะ to meet ก็คือที่จะไปพบนั่นเองนะคะในที่นี้ก็หมายความทั้งหมดเลยว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเวลาที่คุณได้นัดกับเพื่อนเอาไว้นะคะ arrange ตัวนี้นะคะแปลว่าจัดเตรียมนะคะแก้ไขเรียบเรียงแบ่งหมวดหมู่นะคะก็คือเนี่ยอยากเปลี่ยนเวลาที่ได้นัดที่จะเจอกับเพื่อนของคุณไว้เพื่อนของคุณในที่นี้ชื่ออะไรคะ Bob นะคะ You phone him and say หนูก็เลยโทรหาเขาแล้วก็พูดว่าอะไรคะโฟนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโทรศัพท์นะคะแต่เป็น verb แปลว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าโทรหานั่นเองนะคะโดยมี synonym เยอะแยะเลยค่ะเช่น ring call ทั้งหมดนี้แปลว่าโทรหาหมดเลยเช่น I phone him ฉันโทรเขา I ring him ฉันโทรเขา I call him ฉันโทรเขาแปลได้เหมือนกันหมดทุกคำนี่ใช้ได้เหมือนกันเหมือนเป๊ะเลยนะคะเรามาดูต่อก็คืออยากจะเปลี่ยนเวลานั้นนั่นเองนะคะก็เลยโทรศัพท์จะไปพูดกับบ๊อบต้องพูดว่าไงคะ Sorry Bob you've got to give me more time Bob you stood me up what about tomorrow Sorry Bob I have to see you more often Bob I can't make it at 2 o'clock are you free at 4เรามาแปลทีละ choice กันเลยนะคะ Sorry Bob ก็คือออยขอโทษนะ Bob เสียใจด้วยนะ Bob You've got to give me more time แกเนี่ยหรือคุณเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนนะแกแล้วกันแกเนี่ยต้องให้เวลากับฉันมากกว่านี้นะ เหมือนไปด่าเขาเลยอ่ะที่จริงเราจะแบบขอเลื่อนนัดใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ข้อนี้ไม่ใช่
นะคะ you've got to หมายถึงว่า have to นั่นเองนะคะ you have to แต่เป็นแบบ perfect นะคะ you've got to ก็เหมือนเป็นแบบสิ่งบังคับนะคะ must หรือ must นั่นเองนะคะแบบเฮ้ยเสียใจกับบ๊อบแกขอโทษว่าบ๊อบแต่แกเนี่ยจะต้องให้เวลาฉันมากกว่านี้ give me more time ก็คือให้เวลาฉันมากกว่านี้นั่นเองนะคะต่อไป Bob you stood me up what about tomorrow Bob you stood me up ไม่ใช่ Bob แกยืนขึ้นไม่ใช่นะคะ stood someone up แปลว่าผิดนัดกับใครนั่นเองนะคะหรือว่า stand someone up เช่นMary ผิดนัดแอนนาก็ต้องบอกว่า Mary stood Anna up หรือว่า Mary stood her up นั่นเองนะคะหรือว่า stand someone up นั่นเองนะคะแปลว่าผิดนัดนะคะอันนี้น่าจะมาไปใช้มากเลยนะคะ Bob ในชนีก็บอกค่ะ Bob แกผิดนัดฉัน What about tomorrow เป็นเอาถ้าพรุ่งนี้แล้วเป็นไงพรุ่งนี้ได้ไหมWhat about ในที่นี้คล้ายๆกับ how about นะคะที่แปลว่าแบบแสดงถึงการที่แบบเราต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นนั่นเองนะคะโอเคเข้ามาข้อถัดมาสิข้อ3นะคะ Sorry Bob I have to see you more often คือเสียใจนะ Bob หรือว่าขอโทษนะ Bob ฉัน have to นะคะเป็นบังคับนะคือต้องนะคะฉันต้องเจอแกบ่อยกว่านี้แล้วแหละ See you ในที่นี้ก็คือเจอนะคะเจอแกบ่อยกว่านี้ more often often ก็คือบ่อย more ก็คือกว่านี้ก็คือบ่อยกว่านี้แล้วล่ะก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมคะหรือว่าเหลือข้อสุดท้ายแล้วคงต้องใช่แล้วล่ะ Bob I can't make it at 2 o'clock Are you free at 4บ๊อบเฮ้ยแกฉันเนี่ยไม่สามารถไปได้ว่ะตอน2โมง can't make it ในที่นี้นะคะหรือ make it นะคะแปลว่าเข้าร่วมมาตามนัดนั่นเอง to make it นะคะอุ้ยนะคะ to make it นะคะหมายความว่าเข้าร่วมหรือว่ามาตามนัดนั่นเองนะคะในที่นี้เช่นในที่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับฉันทำไม่ได้ฉันทำได้หรืออะไรประมาณนี้เนี่ยเช่นแบบสมมติว่าหนูเนี่ยคิดว่าวิชานี้หนูตั้งใจมากเลยสอบออกมาผลสอบออกมาว่าปรากฏว่าหนูได้เกรด A หนูดีใจมากตะโกนบอกว่า Yes I made it คือฉันทำมันได้ในที่นี้นะคะแปลว่าเข้าร่วมหรือมาตามนัดนะคะตามที่บ๊อบก็คือบ๊อบบอกว่าฉันมาไม่ได้ว่ะก็คือมาไม่ได้ตอน2โมงว่ะ Are you free at 4ก็คือแกว่าง Are you free to be free คือว่างไหมก็คือว่างตอน4โมงหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อนี้แหละค่ะใช่ที่สุดแล้วก็คือบ๊อบเนี่ยเขาต้องการจะเปลี่ยนเวลาที่เขานัดเอาไว้เอ้ยไม่ใช่เพื่อนเขาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนเวลาที่นัดด้วยกับเพื่อนที่ชื่อบ๊อบก็เลยโทรไปบอกว่าเฮ้ยแกฉันบ่าย2ไม่ทันว่ะมาไม่ได้ว่ะเอาเป็นแกว่าง4โมงหรือเปล่านั่นเองนะคะคือแบบการเลื่อนนัดนั่นเองเอาละค่ะเรามาดูข้อที่2ถัดมาเลยนะจ๊ะพี่จันจดให้ฟังและอ่านช้อยส์ให้ฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยมาแปลด้วยกันนะคะ Your friend has changed her hairstyle You compliment her on her appearance by saying It really looks at you You look terrific You look strange indeed What have you done nowจากเสียงพี่จากสำเนียงหรือจากเสียงที่พี่อ่านให้จากน้ำเสียงนะคะที่พี่อ่านให้น้องเนี่ยน้องพอจะเดาได้ไหมว่าข้ออะไรนะคะเอาละค่ะเราเนี่ยจะไม่นอกเรื่องนอกทางเราก็จะมาเข้าเรื่องเลยละกันในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่า your friend
ก็คือเพื่อนของหนูหรือเพื่อนของคุณเนี่ยนะคะ has changed ก็คือได้เปลี่ยนอะไรคะในที่นี้ has changed ก็คือเป็น present perfect tense ใช่ไหมเอ่ยทำไมถึงเป็น tense นี้คะใครตอบพี่ได้บ้างที่เป็น tense นี้เพราะว่าในกรณีนี้คือมันเพิ่งจบไปเป็นอดีตการที่แบบเพิ่งจบไปเลยนะคะแบบเพิ่งเปลี่ยนเลยก็คือเพิ่งไปตัดผมมานั่นเองนะคะเพิ่งเปลี่ยนทรงผม hair style แปลว่าทรงผมนะคะน่าจะมาไปใช้คู่กันเลยติดกันอย่างนี้นะจ๊ะ you compliment her compliment ตัวนี้เป็น verb หรูนะคะพี่นิยามให้มันว่ามันเป็น verb หรูนะคะซึ่งแปลว่าชื่นชมหรือว่าชมนั่นเองนะคะในที่นี้ compliment เป็น verb และตัวเดียวกันนี่เอง compliment สะกดเหมือนกันก็สามารถเป็นได้ทั้งคำนามได้ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าอภินันทนาการนั่นเองหรือว่าคำชมเชยนั่นเองนะคะหรือคำสรรเสริญก็ได้นะคะ compliment ตัวนี้นะคะถ้าเป็นคำนามแปลว่าอภินันทนาการที่ศัพท์ทางการของไทยนะคะหรือว่าคำชมเชยนะคะส่วน compliment ที่เป็น verb นะคะก็คือชมเชยอวยพรนะคะแสดงความยินดีอะไรประมาณนั้นนะคะโดยมีซินโนนิมของมันนะคะของ verb นะคะก็คือ congratulate นั่นเองนะคะที่มันมาจาก congratulations นั่นคือแสดงความยินดีด้วยนะ congratulate แปลว่าชมเชย I congratulate you นะคะอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือซินโนนิมของมันและยังมีคำว่า honor ก็คือเหมือนแปลว่าสรรเสริญนั่นเองค่ะนี้และมีคำว่า comment คำสุดท้ายนะคะ comment ก็สรรเสริญชื่นชมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจดเอาไปไว้เผื่อใช้นะคะหนูเนี่ยก็ชมเพื่อน on her นะคะใช้ on people ชมใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร appearance ในที่นี้หมายความว่าลักษณะภายนอกนะคะหรือบุคลิกลักษณะภายนอกนะคะเช่นแบบลักษณะท่าทางนะคะว่าจมูกโด่งหน้าตาเป็นอย่างนู้นถ้าสมมติว่าหนูอยากรู้เรื่องของแฟนเพื่อนของหนูคนนึงนะซึ่งหนูไม่เคยเห็นหนูก็อยากจะรู้หน้าตาเป็นไงหนูก็ถามเพื่อนหนูว่า how's his appearance ก็คือรูปด้านหน้าตาเขาเป็นยังไงนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าอีกคำหนึ่งนะคะที่น้องๆจะใช้กันผิดก็คือคำว่า appearance กับ character นั่นเองซึ่ง character ในที่นี้แปลว่าลักษณะนิสัยเช่นเป็นคนใจดีอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะส่วน appearance นี่จะเป็นลักษณะท่าทางนะคะไม่เหมือนกันท่าทางก็คือรูปร่างภายนอกนะคะไม่ได้พูดถึงนิสัยใจคอเขาก็บอกว่าเพื่อนหนูได้เปลี่ยนทรงผมแล้วหนูก็ชมเพื่อนเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของเขาหรือรูปร่างหน้าตาอะไรประมาณนี้ชมว่าอะไรคะ it really looks at you อันนี้พี่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมันตลกอ่ะมันไม่มีอะค่ะหมายความว่ามันแปลว่าit คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย really จริงๆเลย looks คือมองเอ้ยมันจ้องดูคุณจริงๆเลย look at ที่นี่หมายถึงว่าจ้องมองนะคะคือมันจ้องที่มองคุณจริงๆเลยเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ make sense หรือว่ามันไม่ได้ความหมายในที่จะต้องมาเติมตรงเนี้ยเนี่ยเพราะฉันกาทิ้งนะคะหรือว่าข้อ2คะ you look terrific wowTerrific นะคะเป็นคำแง่บวก look ในที่นี้ดูแบบเช่นเธอดูน่ารักจังเลยนะในที่นี้ก็คือเธอดูอะไรคะ terrific แปลว่าสวยมากนั่นเองหรือเป็นการ terrific เป็นคำกล่าวชมที่ว่าในด้านดีคือในที่นี้ก็เธอสวยมากเลยหรือว่าใช้ you are terrific ก็ได้เอามาแทนคำว่า look ก็ได้ look ที่นี้คือดูแบบ
เฮ้ยแกดูสวยมากเลยว่ะทรงผมสมัยนะคะภาษาไทยเราก็ใช้กันเหมือนกันใช้คำว่า look เข้ามาแทนนะคะ terrific นะคะมี synonym คืออะไรบ้างเอ่ย excellent และ wonderful นั่นเองคือแบบเฮ้ยดูดีมากๆเลยว่ะนั่นเองนะคะสวยวิเศษสุดๆเลย you look wonderful you look terrific คือแบบแกดูดีมากเลยอะดูสวยว่ะอะไรประมาณนี้นะคะข้อ3นะอ่ะเราได้คำตอบแล้วคือข้อ2แหละเพราะว่าเป็นการชมใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่อยากทิ้ง choice อื่นเพื่อจะให้มาเรียนรู้ศัพท์ด้วยเนอะ you look strange นะคะ look ตัวนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันก็คือดูแบบแกดูแบบแปลกว่ะในข้อนี้นะคะ strange แปลว่าแปลกนะคะ odd หรือว่ามี synonym คือ odd นะคะ oddy strange นะคะเอาละค่ะก็คำนี้ก็ใช้กันบ่อยนะคะแบบแปลกแกดูแปลกจริงๆเลยว่ะนะคะแปลกประหลาดจริงๆ indeed ในที่นี้ก็แบบสุดๆไปเลยจริงๆไปเลย really อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือน really นะคะที่แบบแกดูประหลาดขึ้นมาจริงๆเลยว่ะหรือว่าข้อ3คะ what have you done now คือแบบแกทำอะไรมาเนี่ยแกทำอะไรมาอีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเสียดสีนั่นเองก็คือแบบเฮ้ยไปตัดผมมึงแกทำอะไรมากับแกเนี่ยตายแล้วฉันรับไม่ไหวเลยนะคะคืออันนี้มันจะประมาณอารมณ์นี้คือแกไปทำอะไรมานั่นเองนะคะเป็นแบบการพูดต่อว่าแบบเสียดสีก็คือแบบไม่ใช่คำชมมีคำชมอยู่ข้อเดียวนั่นแหละค่ะก็คือข้อ2ไม่ใช่คำตอบก็คือข้อ2แน่นอนนะเราก็มาดูข้อถัดมาเลยนะคะ A friend is walking with you along the pavementYou see he is about to step in a puddle of water. You say, look up, look out. Step along, step over. เขาใส่เครื่องหมายมาให้พี่ผิดนะคะA friend ก็คือเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนคนหนึ่ง is walking ก็คือกำลังเดินอยู่กับใครคะอยู่กับหนูหรืออยู่กับคุณเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งกำลังเดินอยู่กับคุณอยู่ along ในที่นี้หมายถึงว่าแบบเดินไปตามอะไรเช่น I walk along the beach ก็หมายถึงว่าเดินไปตามชายหาดอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าที่จะบอกว่า there are so many houses along the beach ก็คือมีบ้านมากมายหลายหลังเลยอยู่ตามชายหาดนั่นเองก็คือในที่นี้ก็คือตามนั่นเองนะคะไม่ใช่แบบเดินตามนะคะแต่แบบมีไปตามแถบนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะคือalongนั่นเองนะคะalong the pavement ก็คือเดินมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินกับหนูไปตามอะไรคะ pavement ในที่นี้แปลว่าทางเท้าหรือว่าที่เราพูดกันว่าฟุตบาทนั่นเองนะคะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าฟุตบาทเนี่ยมันทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยฟุตบาทก็คือฟุตแพสนะคะซึ่งแปลว่าฟุตบาทนั่นเองนะคะเหมือนกับเพฟเมนต์นะคะความหมายเดียวกันเดินไปตามทางเท้านั่นเองนะคะในที่นี้นะคะอยากรู้ไหมเอ่ยว่าฟุตก็คือโอเคเป็นแปลว่าเท้าอยู่แล้วแพสแปลว่าแผ่นรองอะไรเงี้ยในที่นี้ก็หมายถึงทางเท้าแพสนะคะเช่นแผ่นรองเมาส์นะคะที่เมาส์เป็นคอมอ่ะเราก็เรียกว่าเมาส์แพดเหมือนกันเอ้ยดูแป๊บนึงนะคะพี่ขอเช็คก่อนนะคะโอเคอันนั้นเมาส์แพดนี่อีกอันหนึ่งนะคะคืออันนี้นะคือแบบไว้แบบที่รองนั่นเองนะคะเมาส์แพดนะคะแพดนั่นเองก็แปลว่าที่รองทางแปลว่าทางเดินเหมือนกันนั่นแหละทางเดินของเท้านั่นเองนะคะก็คือเป็นทางเท้านั่นเองโอเคเพฟเมนต์กับฟูดแพดนะคะเหมือนแบบมีความหมายเหมือนกันนะคะส่วนเมาส์แพดก็อีกเรื่องนึงพี่สับสนนิดหน่อยจริงสะกดอย่างนี้นะคะถัดมานะคะเขาบอกว่าหนูกับเพื่อนอีกคนหนึ่งกำลังเดินไปตามทางเท้า You see he's about to step in a puddle of water and say หนูเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ย a friend ทีเป็นผู้ชาย he เนี่ยเขาเนี่ย is about to นะคะเรามาดูสิตามนี้นะ to
be about to ก็คือกำลังจะในที่นี้นะคะโดยมีสุนนิมก็คือ to be fixing to แต่ว่า to be fixing to นี้จะแบบใช้แต่ในตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพวกคาวบอยพวกแบบที่พูดที่อยู่ใต้แถบเท็กซัสจอร์เจียอะไรพวกนี้จะใช้คำนี้ am to be fixing to แต่ว่าทั้งสองคำนี้แปลว่ากำลังจะนะคะเช่น I am about to อะไรดี am about to sleep อ่ะง่ายๆละกันนี่คือฉันกำลังจะนอนแล้วฉันเกือบหรือกำลังจะหรือเกือบก็ได้อ่ะฉันเกือบจะนอนแล้วฉันกำลังจะนอนแล้วนะคะ say about to be about to นี่นี่ก็คือ he's about to ก็คือกำลังจะหรือเกือบทำไมคะ step in ก็หรือว่า step in ในที่นี้หมายความว่าเหยียบนะคะเหยียบลงไปย่ำลงไปนั่นเองนะคะเหยียบหรือย่ำนะคะย่ำลงไปในอะไรคะ in เนี่ยในอะไรคะ a puddle of water a puddle ในที่นี้ puddle เนี่ยแปลว่าแอ่งน้ำอยู่แล้วนะคะ of water ก็เหมือนมาขยายอีก puddle of water ก็เหมือนกับ a puddle เหมือนแบบเป็นแอ่งน้ำเล็กๆอะค่ะที่แบบเป็นแอ่งน้ำฝนที่แบบอยู่บนพื้นดินในที่นี้ก็อยู่บนทางเท้านะคะที่แบบน้ำที่มันขังอยู่นะคะบางทีก็แบบอาจจะผสมดินเนอะๆอะไรเงี้ยคือแบบที่เดินไปแล้วมันจะแบบเป็นกองน้ำอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคะที่เขาวาดรูปกันอย่างเงี้ยนี่คือถนนนี่คืออะพาร์ทเมนต์นั่นเองนะคะน้องอาจจะมองไม่ค่อยออกเดี๋ยวพี่จะระบายสีฟ้าให้เห็นว่าเป็นหนองเป็นแบบแอ่งน้ำนั่นเองนะแอ่งน้ำของพี่ที่พูดพาร์ทเมนต์ในที่นี้นะคะเป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะคือแบบเหมือนแอ่งน้ำขังอย่างนั้นน่ะไม่ใช่แบบแอ่งน้ำใหญ่ไม่ใช่นะคะหนูก็เห็นว่าเพื่อนหนูเนี่ยจะเหยียบลงไปในแอ่งน้ำเนี้ยก็เลยพูดว่าอะไรคะ look up look out step along step over look up แปลว่าแงนมองสิแงนหน้าขึ้น look up คือแงนหน้าขึ้นในที่นี้นะคะเป็นประโยคคำสั่งเห็นไหมคะหรือว่ามี question mark ไม่ใช่มีปรัชนีใช่ไหมคะต่อไป look out มีความหมายเหมือนกับ watch out ค่ะแปลว่าระวังนั่นเองนะคะในที่นี้นะคะเขาให้คำนิยามของ look out ไว้ว่า to be careful especially in order to avoid danger ก็คือให้ระวังนะคะระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนะคะคำว่า look out กับ watch out ว่าฉันข้อนี้ถูกไหมคะถูกเลยนะคะเขาบอกเห็นเพื่อนจะเหยียบลงไปในแอ่งน้ำแล้วบอกเฮ้ยระวังนะคะเพื่อนก็ยังไหวตัวทันนะคะส่วน step along นะคะ step along นี่แปลว่าก้าวตามคนข้างหน้าขึ้นไปนะคะก้าวไปเรื่อยๆก้าวตามคนข้างหน้าขึ้นไปนั่นเองซึ่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะส่วน step over มันส่วนใหญ่เนี่ย step over เนี่ยจะใช้แบบมักจะพูดกับใช้กับ here นะคะเช่น step over here ซึ่งจะแปลว่า come here หรือว่ามาที่นี่มานี่สินั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะมากับเนี่ยค่ะมาทางชุด step over here มานี่เดินมาทางนี้นั่นเองหรือ come here นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ก็ได้ศัพท์เยอะแยะเลยเนอะเหมือนเป็นคำสั่งแบบเป็นการอุทานนะคะอย่าง look out กับ watch out นี่แปลว่าระวังนี่จะใช้กันบ่อยมากเลยนะคะโอเคนะคะข้อนี้นะคะเป็นสถานการณ์ตอนที่มีคนป่วยอยู่นั่นเองนะคะในที่นี้มาพี่อ่านจดให้ฟังทีละรอบก่อนนะคะJohn is talking to Mary when she sneezes. He asks her, Are you likely to get better? Are you getting cold? Do you have a cold? Or do you want a hand? นะคะพี่เนี่ยอยากให้น้องอ่านพร้อมพี่นะคะหรือว่า pause ของพี่ไปแล้วก็อ่านตามนะคะนี่คือ John เนี่ย is talking to Mary กำลังพูดคุยกับแมรี่อยู่นะคะเป็น continuous ใช่ไหมคะ
when she sneezes นะคะเมื่อเขาหรือว่าเขาผู้หญิงหล่อนหรือแมรี่นั่นเองนะคะ she นะคะ sneezes นะคะหรือว่าจามนั่นเองนะคะ hachew คือ sneeze นะคะอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้เป็นเสียง z นะคะไม่ใช่เสียง c เพราะฉะนั้นเราอ่าน sneezes ไม่ได้นะคะต้องอ่านว่า sneezes นะคะโอเค he asks he her นาทีนี้ก็เหมือนกันค่ะ จะอ่านยากหน่อยสำหรับแบบคนไทยเพราะเราไม่มีเสียงนี้นะคะคือมันมาจาก ask ใช่ไหมคะที่แปลว่าถาม ask ใช่ไหมคะแล้วเติม s ก็เป็น ask ใช่ไหมคะก็อ่านยากหน่อยแต่ก็พร้อมพยายามนะคือก็ทั้ง ask นั่นเองนะคะแล้วเติม s ก็เป็น ask นะคะ he asks herAre you likely to get better? ก็คือดูท่าทางคุณจะมีอาการดีขึ้นไหมอะไรวะพูดอยู่ดีๆอยู่ดีจามอยู่จะไปบอกเขาเออนี่ดูท่าทางคุณจะแบบในที่นี้ likely เหมือนกับดูท่าทางจะแบบ get better คือมีอาการดีขึ้นนั่นเองนะคะดูท่าทางคุณจะมีอาการดีขึ้นไหมเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะหรือว่าข้อถัดมาคะ Are you getting cold? คือคุณหนาวไหม to get cold นะคะ get cold หรือว่า get hot นี่เองนะคะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยหนาวไหมร้อนไหมถามพี่ถามว่า are you getting cold ก็คือแบบเฮ้ยรู้สึกหนาวไหมแต่ถ้าพี่ถาม are you getting hot เฮ้ยรู้สึกร้อนไหมใช้ได้หมดนะคะใช้ verb to get เนี่ยเข้ามาช่วยได้นะคะถามว่าหนาวไหมร้อนไหมทำ are you cold อย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่า are you getting cold นี่หมายความว่าแบบในกรณี getting เนี่ยจะประมาณว่าเริ่มจะรู้สึกหนาวไหม getting cold แบบเหมือนกับในความรู้สึกที่ตอนแรกอาจจะแบบเออไม่หนาวเท่าไหร่แล้วแบบรู้สึกหนาวขึ้นมาก็พูดว่าเฮ้ย I'm getting cold คือเฮ้ยฉันรู้สึกหนาวขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคะหรือใช้ getting ขึ้นมาหรือใช้ไม่มี getting เป็น I'm cold อย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะส่วนข้อ3 do you have a coldแกมีหนาวไหมใช่ไหมคะ a cold ในที่นี้นะคะเป็นคำนามไม่ได้แปลว่าหนาวความหนาวหรืออะไรทั้งสิ้นแต่แปลว่า what นั่นเองนะคะ do you have a cold ก็คือคุณเป็นแกเป็นหวัดหรือเปล่านั่นเองนะคะเขาใช้ verb to have เนี่ย have เข้ามาช่วยนะคะคือ have a cold เป็นหวัดไหมเราไม่ได้ถามว่า are you a cold คุณเป็นหวัดไหมอย่างนั้นนะคะถ้าสมมติว่าถามว่า are you a cold ในนี้ก็คือจะถามว่าเขาเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่ชื่อว่าหวัดหรือเปล่าอย่างนั้นเลยเป็นสถานะซึ่งนี้เราไม่ได้ต้องการจะถามเป็นสถานะเขานึกออกปะเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยเราพูดว่าเป็นหวัดแต่ที่จริงเนี่ยคือภาษาอังกฤษคือมีหวัดก็คือแบบได้รับโรคหวัดมานั่นเองเลยต้องใช้ verb have นะคะ have a cold คือเป็นการเป็นหวัดนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโรคทั่วไปเนี่ยจะใช้คู่กับ verb have นะคะเช่นท้องเสียก็ I have diarrhea หรือว่าฉันท้องเสียนะคะ diarrhea นี่ก็แปลว่าท้องเสียเนี่ยตัวเนี้ยคือท้องเสียแต่ใช้ verb have เข้ามาช่วยนะคะ I have a flu ก็คือฉันมีไข้หวัดนั่นเองนะคะจะใช้เห็นไหมว่าถ้าเป็นโรคเป็นเรื่องแบบไม่สบายจะแบบส่วนมากจะใช้ verb have เข้ามาช่วยนะคะข้อถัดมาค่ะ do you want a hand ข้อเมื่อกี้ก็คือถามว่าเป็นหวัดไหมใช่แล้วแหละใช่ไหมคะใช่ก็กาไปเลยแล้วกันค่ะเราข้อถัดมาเราก็มาดูคำศัพท์กันเฉย do you want a hand แกต้องการมือไหมหรือว่าอยากได้มือไหมนั่นเองในที่นี้นะคะ a hand ในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบ a hand มือท่อนมือเรานะคะแต่หมายความว่า a hand ในที่นี้คือ a help นั่นเองนะคะ do you want any help นั่นเองนะคะเหมือนกับยื่นมือเข้าช่วยคือแบบการช่วยเพราะฉะนั้น a hand ที่นี้หมายถึง help หรือว่า any help do you want any help กับ do you want a hand ความหมายเหมือนกันก็คือต้องการให้ช่วยอะไรไหมนั่นเองนะคะโอเคก็คือถ้ากำลังคุยกับเพื่อนอยู่อยู่เพื่อนจามขึ้นมาก็คงถามว่าเฮ้ยเป็นหวัดหรอใช่ไหมเช่นข้อ3คือถูกต้องที่สุดนะคะเอาละค่ะ
เรามาดูข้อถัดมาเลยยังอยู่ในเรื่องการให้สถานการณ์ขึ้นมาว่าสมมติว่าถ้าเป็นแบบนี้หนูจะพูดกับเขาว่าไงนั่นเองนะคะข้อสอบนี้พี่ชอบมากที่สุดเลยเป็นพาร์ทที่แบบทำแล้วสนุกอะแล้วแบบมันชอบมีช้อยส์ขำๆอะพี่ชอบข้อสอบแบบนี้นะแล้วแบบมันก็แบบไม่ยากเท่าไหร่เนอะพี่ว่านะคะงั้นเรามาดูกันดีเพราะว่าจากข้อสอบนี้ก็จะแบบมีศัพท์เยอะพอสมควรเลยล่ะนะคะ When you check your bill at the restaurant you find you have been overcharged you say to the waiterI think there has been a mistake. I want another bill. There is too much to pay. You are cheating me. นะคะในที่นี้เขาบอกว่าเมื่อหนูเนี่ยเช็คนะคะในที่นี้หมายเป็น verb นะคะแปลว่าตรวจสอบนั่นเองนะคะ check your bill. Bill ในที่นี้คือใบเสร็จนั่นเองนะคะใบเสร็จที่ของที่ไหนคะ address ตรงที่ร้านอาหารแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยมีศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะคืออะไรคะไทยๆเอาถูกมาก receipt นั่นเองนะคะแปลว่าใบเสร็จเหมือนกันพี่เขียนให้ดูแล้วใช้น้องอ่านให้พี่ฟังด้วยว่าอ่านว่าอะไรนะคะแปลว่าใบเสร็จนะคะเหมือนคำว่า bill นั่นเองนะคะเช็คนะคะทั้งหมดนี้เป็นคำนามหมดนะคะแปลว่าใบเสร็จค่ะแต่ในที่นี้เนี่ยเช็คเนี่ยอันนี้เป็นเวิร์บนะคะถ้าเช็คก็แปลว่าตรวจสอบถ้าเวิร์บแปลว่าตรวจสอบแต่ถ้าเช็คเป็นคำนามก็แปลว่าใบเสร็จหรือว่าใบเช็คก็ได้นะคะใบเงินสดใบเช็คอย่างนั้นก็ได้ได้สองอย่างนะคะเรามาดูคำแรกที่พี่ยกตัวอย่างขึ้นมาคือ receipt นะคะน้องเห็นไหมเอ่ยว่ามันมีคำนี้อ่านพิเศษนะคะ receipt นั่นเองนะคะ pt ตัวนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งที่อ่านไม่ออกเสียงที่ไม่ออกเสียงเวลาอ่านคือตัว p นั่นเองนะคะเวลาเราอ่านเราจะไม่ออกเสียงมันที่จริงถ้าเราเห็นศัพท์คำนี้แล้วอ่านเราคิดว่าเราคงอ่านว่า receipt ใช่ไหมคะคือมีตัวเสียง p ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยไม่อ่านออกเสียง t นะคะเราจึงอ่านออกว่า receipt นะคะคือตัดไปทิ้งเลยก็เป็น receipt ใช่ไหมคะถ้ามี p ก็จะ received นะคะซึ่งไม่ใช่นะคะจำด้วยนะคะอย่าไปเสลออ่านโดยมีเสียง p ออกมาแม้แต่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะพี่สอนแล้วด้วยปีกันจะโกรธมากนะคะอันถัดมาคือ bill และ check ก็แปลว่าใบเสร็จเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูต่อเขาบอกว่าเมื่อหนูเนี่ยกับได้ตรวจสอบใบเสร็จที่ร้านอาหารหรือใบเสร็จของร้านอาหารแล้วเนี่ยนะคะพบว่า find ที่นี่พบก็คือพบใช่ไหมคะหนูพบว่าหนูเนี่ยทำไมคะ have you have been overcharged นะคะ charge ในที่นี้แปลว่าได้หลายอย่างมากนะคะพี่จะลองมาอธิบายตั้งแต่ charge ที่นี้ถ้า charge นะคะคำนี้เป็น verb จะแปลว่าคิดราคาอะอย่างแรกเลยตามในบริบทนี้และกล่าวหาค่ะถูกกล่าวหา to be charged หรือว่าเรียกเข้าใส่วิ่งเข้าใส่นะคะวิ่งเข้าใส่นั่นเองนะคะโอเคนะคะถ้าเป็น verb นะคะแปลได้3อย่างนะคะคือคิดราคานะคะก็คืออย่างเงี้ยถ้าในกรณีในสถานการณ์นี้คือแปลว่าคิดราคาถ้ากล่าวหาก็เช่นแบบว่า I am charged นะคะอะไรประมาณนั้นคือฉันถูกกล่าวหา to be charged นะคะแต่ว่าถ้า charge up ล่ะคะเป็น verb เหมือนการ charge บวก flip pull up จะแปลว่าอะไรคะแปลว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร่งเร้าอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคพอรู้เรื่องกันได้ศัพท์ไปพอประมาณนะคะถ้าไม่ทันก็ pause เอาไว้จดศัพท์นะคะเขาบอกว่าหนูพบว่า you have been overcharged ที่นี้ charge ที่นี้มาจาก
charge ที่แปลว่าคิดราคาใช่ไหมคะแล้วมันอยู่ในรูปแบบ tense ของอะไรคะ present perfect tense ที่เป็น passive ใช่ไหมคะคือถูกคิดราคาทำไมคะ over อันนี้คือมากเกินไปหรือว่าถูกคิดราคาเกินนั่นเองนะคะคิดเงินผิดนั่นเองแบบเก็บเงินเกินคิดเงินเกินไป over ก็เหมือนกับแกพูด over คือพูดมากเกินไปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคือมากเกินไป over คือสิ่งอะไรที่แบบมันเกินกว่าปกติจะไป over ได้ให้นี่ chargeOvercharge ก็คือคิดราคามากเกินไปก็คือแบบคิดผิดอ่ะนะคะ You say to the waiter หนูก็เลยพูดกับใครคะเด็กเสิร์ฟ waiter นี่แปลว่าเด็กเสิร์ฟนะคะเด็กเสิร์ฟผู้ชายนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กเสิร์ฟผู้หญิงจะเรียกว่าอะไรคะ wait อะไรคะ waitress นั่นเองนะคะ waitress นะคะเดี๋ยวพี่ขอเช็คแป๊บนึงใช่แล้วล่ะ waitress กับ waiter นะคะเด็กเสิร์ฟผู้ชายผู้ชายจะ male ผู้หญิงจะ female นะคะถูกชาร์จเกินไปนะคะชาร์จเกินชาร์จ over นั่นเองหนูจะพูดกับเด็กเสิร์ฟว่าไงคะ I think there has been a mistake ก็คือฉันคิดว่า there has been a mistake มันจะต้องมีอะไรคะข้อผิดพลาดนะก็เลยบอกเขาพี่ว่าข้อนี้น่าจะถูกนะคะmistake ไอ้นี่แปลว่าข้อผิดพลาดนะคะหรือว่าในที่นี้คือกับการคิดเงินผิดนั่นเองนะคะหรือว่า I want another bill ฉันต้องการใบเสร็จใบอื่นก็คือฉันต้องการใบเสร็จอีกใบนั่นเองนะคะไม่ฉันไม่ต้องการใบนี้ฉันต้องการใบเสร็จอีกใบบอกไปพนักงานก็งงใช่มั้ยคะบอกอย่างงั้นทำไมก็ไม่ใช่หรือ there's too much to pay เฮ้ยทำไมแบบนี่มันมากเกินไปที่จะจ่ายนะเนี่ยแปลว่าเขาขนาดนั้นป่ะคะก็ไม่ใช่ก็ไม่สุภาพนะคะ There is too much to pay หมายความว่าเฮ้ยนี่มันมากเกินไปนะไม่มีประธานนะคะใช้ there is มานะคะถัดมาคือ you're cheating me cheat แปลว่าโกงนะคะแกโกงฉันเหรอแกโกงฉันแกกำลังโกงฉันเนี่ยก็ไม่สุภาพเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สุภาพที่สุดข้อหนึ่งก็คือฉันคิดว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดหรือมีการคิดเงินผิดในใบเซ็นนี้แน่เลยส่วน you're cheating me นะคะคือโกงนะคะ cheat ก็แบบใช้ในการโกงข้อสอบก็ได้นะคะ he cheats a lot when he takes exams ก็คือเขาชอบโกงบ่อยมากเลยทุกครั้งที่เขาแบบ every timehe takes exams นั่นเองก็คือทุกๆครั้งที่เขาสอบเนี่ยเขาโกงขังเลยนั่นเองนะคะเรามาดูข้อถัดมาอยู่ในเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ดีนะคะข้อที่6มาถึงเกือบครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางเองนิดนึงจะถึงครึ่งทางแล้วนะคะ you hear your friend use an English word that you don't know so you ask can that be written how can you spell thatMust you say that again? What does that mean? นะคะเขาบอกว่าหนูเนี่ยได้ยิน hear คือได้ยินใช่ไหมคะเพื่อนหนู your friend ใช้อะไรคะ an English word ใช้คำภาษาอังกฤษคำหนึ่งก็คือได้ยินเพื่อนหนูใช้หรือว่าพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งเนี่ยที่หนูทำไมคะไม่รู้จัก don't know นะคะดังนั้น so นี่แปลว่าดังนั้นหรือว่า therefore นะคะแปลว่าดังนั้นเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยหนูก็เลยทำไมคะ ask หรือว่าถามนะคะคำนี้อ่านว่า ask นะคะไม่อ่านว่า askคนไทยนะคะหรือเด็กไทยส่วนใหญ่จะ I ask you แล้วนะฉันถามคุณแล้วนะไม่ใช่ I ask you already ask นะคะเสียง S และเสียง K พร้อมกัน ask นะคะเอาละค่ะดังนั้นหนูเลยต้องถามเพื่อนหนูว่าอะไรคะเมื่อหนูได้ยินเพื่อนหนูพูดถึงคำศัพท์คำหนึ่งภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่หนูไม่รู้จักหนูก็อยากรู้ดิใช่ปะก็เลยถามเพื่อนว่า Can that be written ก็คือคำนั้นเขียนได้ปะCan that be written ก็คือแบบ written ก็คือในที่นี้เนี่ย that ในที่นี้ก็คือ that word นะคะ be written by you นั่นเอง by you หรือ by เพื่อนเขานั่นเองคืออันนี้คือเขาย่อใช่ไหมคะ Can that be written ก็คือคำนั้นน่ะ
ถูกเขียนขึ้นมาโดยคุณได้หรือเปล่าหรือว่าถามอย่างก็คือแกเขียนคำนั้นได้หรือไม่นั่นเองนะคะหรือข้อ2คะ How can you spell that แกจะสะกดคำนั้นได้อย่างไรใช่ไหมคะ that ก็คือมาจาก that word นั่นเองนะคะspell ในที่นี้น่าจดจำนะคะยังไม่รู้ spell แปลว่าสะกดคำนั่นเองนะคะเป็น verb นะคะถ้าอยากจะถามว่าคำนี้สะกดยังไงก็ถามว่าอะไรคะ how do you spell that word how can you spell that word นะคะหรือ how can you spell that อย่างนี้ก็ได้สะกดยังไงนะคะหรือว่าข้อ3คะ must you say that again ก็คือคุณต้องพูดคำนั้นอีกครั้งได้ไหมนะคะ must คือต้องใช่ไหมคะคุณต้องพูดคำนั้น again นั่นคืออีกครั้งได้ปะแกต้องพูดคำนั้นครั้งได้ปะคือมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคำถามแบบแปลกๆนะคะเหมือนจะไปบังคับให้เขาพูดแต่ก็ได้ดันมี question mark มาก็คือได้ไหมเพราะฉันก็ฟังแล้วไม่ดูแล้วดูแปลกมากแล้วดูข้อ4ละกันนะคะข้อ4เป็นประโยคเบสิกที่ทุกคนจะต้องรู้แล้ว What does that mean ก็คือเฮ้ยมันหมายความว่าอะไรหรอนะคะรู้สิว่าถ้าเราไม่รู้คำคำหนึ่งแล้วจะถามเพื่อนว่าอะไรคะถามว่าสะกดไงหรือว่าจะถามว่าแปลว่าอะไรน่าจะถามว่าอะไรมากที่สุดคะแปลว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าหนูไม่รู้คำคำนั้นแล้วก็อยากรู้ความหมายก่อนที่จะรู้ว่ามันสะกดว่าอะไรใช่ไหมคะถ้านิ่งสุดสมมติว่าหนูแบบยังไม่รู้ความหมายถามเขาไปสะกดว่าอะไรสะกดปุ๊บแล้วไงคะก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องถามว่ามันแปลว่าอะไรก่อนที่จะถามว่าสะกดยังไงพอถามว่าแปลว่าอะไรปุ๊บเสร็จแล้วก็ค่อยhow can you spell that word หรือ how can you spell that ก็คือถามต่อว่าแล้วสะกดยังไงล่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยอันนี้เผื่อไปถามอาจารย์ฝรั่งนะคะเอาละค่ะข้อถัดมาคือ your teacher asked your opinion about an outside reading bookYou found it boring, but you want to be polite, so you say, "How could you say such a boring book?" The book I liked was certainly not this one. I prefer the book we read last term. The book was unreadable, wasn't it? Ooh, nah.ข้อนี้ดูแล้วทางจะได้สับเยอะพอสมควรนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยอ้าวเบียร์แหวนแซมเมื่อไหร่นะคะ your teacher คือคุณครูของหนูเนี่ย ask your opinion นะคะถามถึงอะไรคะความคิดเห็นนั่นเองนะคะความคิดเห็นของหนูนะคะมาเรามาดูซิว่า opinion คำที่มีความหมายคล้าย opinion มีอะไรบ้าง opinion นะคะแปลว่าอะไรคะความคิดเห็นนะคะใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วถ้าคอมเมนต์จะคะคอมเมนต์จะแปลว่าอะไรคะคล้ายๆ opinion เหมือนกันนะคอมเมนต์ก็แปลว่าแบบข้อวิจารณ์นั่นเองนะคะหรือแบบข้อคิดเห็นได้ไหมคะหรือว่าอีกคำหนึ่งคือ view แปลว่าทัศนคติ3คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันนะคะแต่ลองดูภาษาไทยเอาเองแล้วกันคือมันก็ต่างกันนิดหน่อยความคิดเห็นกับข้อวิจารณ์ทัศนคติทัศนคตินี้จะแบบดูกว้างดูหรูกว่าหน่อยดูแบบในเรื่องประเด็นที่ใหญ่กว่าใช่ไหมคะ opinion ก็คือแบบเขาเห็นเรื่องทั่วไปส่วน comment ก็แบบเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแบบร้านอาหารนี้ดีไหมให้ comment มาอะไรประมาณนี้นะคะฉันที่นี่เขาถามว่าเขาบอกว่าคุณครูของหนูเนี่ยถามถึงความคิดเห็นของหนูนะคะเกี่ยวกับอะไรคะ about นี่แปลว่าเกี่ยวกับนะคะเพราะ about เนี่ยแปลว่าได้สองอย่างคือเกี่ยวกับและประมาณในที่นี้แปลว่าเกี่ยวกับอะไรคะ an outside reading book นั่นเองนะคะหนังสืออะไรเอ่ยนามหลักคืออยู่ตรงนี้ส่วน outside reading ก็คือเป็นมา adjective มาขยายบุคนั่นเอง reading คือการอ่าน
เอาไซคือข้างนอกในนี้ก็คือหนังสืออ่านข้างนอกหรือว่าหนังสืออ่านนอกเวลานั่นเองนะคะฉันจำเอาไปใช้ด้วย outside reading book ก็คือหนังสืออ่านนอกเวลานะคะเพราะคุณครูหนูเนี่ยก็ถามความคิดเห็นหนูเกี่ยวกับหนังสืออ่านนอกเวลาเล่มหนึ่งแอดเห็นไหมคะเล่มหนึ่งเขาไม่ได้เจาะจงนะคะ you found it boring ก็คือหนูคิดว่าแบบ found ในที่นี้คือแบบ think นั่นเองนะคะหนูคิดว่า think that written ในที่นี้คือเป็น past ก็คือ I thought you thought that หรือว่า you found it boring เหมือนกันนะคะก็คือหนูคิดว่ามันทำไมคะน่าเบื่อหน่ายนั่นเองนะคะ boring นะคะน่าเบื่อหน่ายเหลือเกิน but you want to be polite แต่ว่าหนูเนี่ยก็อยากจะทำไมคะ polite คือแบบสุภาพนั่นเองนะคะคือไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยหนูไม่ชอบเล่มนี้เลยก็อยากจะแบบบอกสุภาพกับอาจารย์นั่นเองว่าหนูก็เลยต้องพูดว่าไงคะ so ก็คือดังนั้นใช่ไหมคะดังนั้นหนูเลยต้องพูดว่า how could you assign such a boring book ก็คือเฮ้ยครูนี่อยู่คือ teacher ใช่ป่ะครูมอบหมายที่นี่หมายถึงว่ามอบหมายนะคะส่วนงานที่ได้รับมอบหมายหรือว่างานแบบฝึกหัดเนี่ยเราจะเรียกว่า assignment นะคะเป็นคำนามนะคะนี้แปลว่างานที่ได้รับมอบหมายหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะทีเขาก็เลยบอกกับอาจารย์ไปอาจารย์ถามว่ารู้สึกยังไงนะคะความคิดเห็นไงกับหนังสืออันนอกเวลาเล่มนั้นนะคะเล่มหนึ่งนะคะหนูบอกหกหนูก็เลยเถียงกับอาจารย์ไปว่า how could you assign such a boring bookนี่ครูมอบหมายให้อ่านหนังสือที่น่าเบื่อเช่นนี้ได้ไงเนี่ยไปว่าอาจารย์ขนาดนั้นได้ไหมคะเพราะหนูต้องการจะสุภาพนี่ไม่ได้ต้องการพูดตรงขนาดนั้นฉันข้อนี้เนี่ยตัดทิ้งไปเลยคราวนี้หยาบคายไปหน่อยซัจจะก็คือแบบน่าเบื่อขนาดนั้นนะคะเรามีซัจจะเข้ามาขยายเฮ้ยยูอย่างเช่นพี่บอกว่าเด็กคนนั้นน่ารักก็เช่น that boy is cute นะคะถ้าบอกว่าอยากจะให้มันน่ารักขึ้นมาอีกพี่ก็จะบอกว่า oh he is such a cute boy โอ้เขาเป็นเด็กที่น่ารักเหลือเกินนะคะใช้ such a เข้ามาช่วยนะคะ such a บวกกับคำนามนั่นเองนะคะคำนามบวก adjective ก็ได้นะคะเราดูข้อถัดมา the book I liked was certainly not this one หนังสือที่ฉันชอบเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่ใช่เล่มนี้ certainly ก็คืออย่างแน่นอนหรือว่า surely นั่นเองนะคะคืออย่างแน่นอนเลยว่าหนังสือที่ฉันชอบไม่ใช่เล่มนี้หนูไม่ได้ชอบเล่มนี้นั่นเองบอกอาจารย์อย่างนั้นเลยไหมตรงๆงี้เลยปะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อ3ถัดมา I prefer the book we read last time นะคะ read นะคะ3ช่องมันสะกดเหมือนกันเด๊ะเลยแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันช่อง1อ่านว่า read ช่อง2อ่านว่า read ช่อง3อ่านว่า read ในที่นี้อ่านว่า read ค่ะ last term ในที่นี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น we read last term ไม่ใช่เป็น verb ช่อง2นั่นเองนะคะแต่สะกดเหมือนเดิมนะหนูว่าหนูจะบอกอาจารย์ว่าหนูชอบหนังสือที่พวกเราอ่านเทอมที่แล้วมากกว่าค่ะนะคะ prefer ที่นี้ก็คือ likeBetter like ก็คือแบบ like it better นั่นเองหรือว่าชอบมากกว่านะคะ prefer เนี่ยนะคะน่าจะใช่ไหมคะก็ฟังดูสุภาพเลยก็บอกอาจารย์ถามว่าคิดไงกับเล่มนี้หนูก็แบบหนูก็ไม่ชอบในใจแล้วก็เลยบอกอ๋อคือหนูชอบเล่มที่แล้วมากกว่าค่ะก็โอเคนะพี่ว่าเป็นแบบเป็นการตอบคำถามที่ฉลาดเหมือนกันนะคือก็เขาก็รู้ว่าหนูไม่ชอบเล่มนี้แต่หนูก็ไม่ได้บอกเขาแบบไม่สุภาพเนอะอ่ะข้อ4ค่ะ the book was unreadable wasn't it หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอ่านไม่ออกใช่ไหม readable คือแบบที่อ่านออกนะคะส่วน unreadable คือแบบที่อ่านไม่ออกนะคะส่วน wasn't it ก็คือมาเหมือนกับย้ำว่าใช่ป่ะ right อย่างเงี้ยที่นะคะแบบ right ประมาณเนี้ยเนี่ยมันอ่านไม่ออกใช่ป่ะเนี่ย
คู่อะไรประมาณนี้อ่านไม่ออกใช่ไหมเนี่ยฉันข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะคือข้อ3คือ I prefer the book we read last time นะคะบอกให้สุภาพที่สุดนะคะพี่บอกทริคน้องไปแล้วนะคะว่าการตอบข้อสอบ N ข้อสอบ O เน็ต A เน็ตหรือว่าสมัยใหม่จะเรียกว่าอะไรก็ช่างเนี่ยค่ะคำตอบเนี่ยคือคำตอบที่สุภาพที่สุดแล้วฟังดูดีที่สุดนั่นแหละคือคำตอบถึงแม้ในใจหนูจะเป็นมารร้ายแค่ไหนเป็นตัวฉาดแค่ไหนโอ้ยถ้าเป็นครูนะไม่พูดดีๆแน่จะบอกว่าหนูไม่ชอบหนังสือเล่มนี้เลยค่ะบอกตรงเข้าไปเลยแต่ว่าในข้อสอบคำตอบของตามข้อสอบต้องตอบที่แบบให้คิดว่าเราเป็นนางฟ้าเราเป็นเทพบุตรเราเป็นคนดีต้องตอบตามสิ่งที่แบบคนดีตอบนะคะเพราะฉันขอฝากไว้ด้วยค่ะข้อถัดมาข้อ8แล้วเกินครึ่งทางแล้วนะจ๊ะ A tourist is visiting Bangkok for the first time and wants to go to Wat Pho he asks a policeman นะคะA tourist ก็คือนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยกำลังอะไรคะมาเยี่ยมเยียนที่กรุงเทพ visiting หรือว่ามาเที่ยวกรุงเทพนะที่นี่ visit แล้วมาเยี่ยมหรือแปลว่ามาเที่ยวก็ได้เนอะ is visiting Bangkok for the first time นี่คือมาเยี่ยมมาเที่ยวแบงคอกมาเที่ยวกรุงเทพเป็นอะไรคะ for the first time เลยก็คือเป็นครั้งแรกเลย first time นะคะ and wants to go to Wat Pho นะคะและต้องการ wants ก็คือ tourist want นะคะต้องการที่จะไปไหนคะวัดโพนั่นเองนะคะ He asks a policeman เขาก็เลยถามเขาในที่นี้คือใครคะ A tourist นะคะนักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยก็เลยถามตำรวจว่า Give me the map of Wat Pho thanks What is the best way to get to Wat Pho I'm traveling to Wat Pho Please tell me how I want to go to Wat Pho Please take me there ค่ะไปพูดกับตำรวจว่าคือเขาอยากไปวัดโพเขาแล้วมาครั้งแรกที่เมืองไทยเลยไม่รู้เลยว่าจะไปไงนะคะใช่เขาเลยไปถามตำรวจเขาจะใช้คำถามไหนไปถามตำรวจที่แบบน่าจะใช่คำถามนี้ถามตำรวจได้นะคะคำถามไหนคะข้อ1 give me the map of Wat Pho นะคะเอาเลยคะเอาแผนที่ของวัดโพมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะขอบคุณเหมือนแบบไปสั่งตำรวจว่าจงส่ง give me คือแบบจงส่งเอามาให้ฉันนะจงส่งแผนที่วัดโพมาให้ฉันนะขอบคุณใช่ไหมคะตำรวจได้ถึงกับควักปืนออกมาแน่เลยถ้างั้นตำรวจคงโมโหว่านักท่องเที่ยวนี้เป็นใครเนี่ยมาสั่งฉันเราใช้ข้อนี้ไม่ถูกต้องเลยหรือว่าข้อถัดไปคะ what is the best way to get to Wat Pho นะคะทางไหนเป็นทางที่ดีที่สุดที่ไปวัดโพคือทางไหนครับนะคะนี่ what is the best way ก็คือทางที่ดีที่สุดคือเส้นทางที่แบบรวดเร็วที่สุดดีที่สุดนั่นเอง to get to Wat Pho ก็คือ to go to Wat Pho นั่นเองนะคะ get ในที่นี้คือ go ใช้ร่วมกันได้นะคะ what is the best way to get to Wat Pho ก็คือไปทางไหนที่จะไปเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะไปวัดโพคะไปทางไหนดีครับอะไรประมาณนี้น่าจะใช่นี่ก็ฟังดูสุภาพดีตำรวจก็คงโอ้โหตอบได้ยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีที่จะตอบแต่เรามาดูข้อช้อยสัตว์ใหม่ก่อนเพื่อมาดูศัพท์และดูความตลกของมันนะคะ I'm traveling to Wat Pho ฉันเนี่ยกำลังเดินทางไปวัดโพกรุณาบอกผมที่เถอะว่าไปไงนะคะอันนี้ใช่ไหมเอ่ยและมีการกระแทกเสียงด้วยนะ I am traveling to Wat Pho ฉันกำลังเดินทางไปวัดโพถ้าพูดออกมาเป็นภาษาไทยก็ประมาณนี้ค่ะกรุณาบอกฉันนะว่าไปอย่างไรไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะจากน้ำเสียงพี่แล้ว เพราะฉะนั้นเราดูก็ถัดมาเลยนะคะคือ I want to go to Wat Pho please take me there ฉันอยากไปวัดโพเนี่ยพาฉันไปหน่อยนะคะ take me there ก็คือพาฉันไปส่งหน่อยหรือพาฉันไปหน่อยนั่นเองนะคะคือบอกให้ตำรวจพาไปเลยหรอพาฉันไปหน่อยสิกรุณาพาไปหน่อยสิคือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเรานักท่องเที่ยวแบบก็คงสุภาพที่สุดแล้วแถมไปถามตำรวจอีกนะสุภาพที่สุดได้ข้อไหนคะก็คือข้อ2นั่นแหละก็คือแบบทางที่ไปวัดโพทางไหนดีที่สุดครับคือเร็วที่สุดครับทางไหนต้องไปทางไหนตำรวจก็จะบอกอ๋อต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอะไรก็ว่าไปบอกเส้นทางไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่สุดในการสอบถามเส้นทางกับตำรวจเนี้ยคือข้อ2นะจ๊ะ
เอาละค่ะเรามาดูชัดมา You are meeting a friend at Don Mueang Airport. The first thing you say is, "Good afternoon, do you fly? Let's find a way to go to the town. I've waited a long time to meet you. Hi, did you have a good flight?" นะคะ You are meeting a friend ก็คือหนูกำลังจะไปเจอเพื่อนหรือกำลังจะไปรับเพื่อนนั่นแหละไปเจอเพื่อน meeting a friend ที่ไหนคะสนามบินดอนเมืองนะคะเอาน้องพี่จะต้องบอกว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบของเป็น entrance รุ่น entrance รุ่นนานมากเลยนะคะของปีตุลาคม2545ซึ่งก็10ปีที่แล้วเพราะปีนี้2555เอ๊ะใช่ไหม2553นะคะฉันก็10ปีที่แล้วยังไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะเขาก็เลยพูดถึงดอนเมืองจะเห็นว่าแบบเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องตอนอดีตมา10ปีที่แล้วอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังหนูคุณเนี่ยกำลังจะมาเจอเพื่อนที่สนามบินดอนเมืองแล้วจะมารับเพื่อนสนามบินดอนเมืองเนี่ยเมื่อเจอปุ๊บเนี่ย the first thing you do you say is สิ่งใดอะไรที่เป็นสิ่งแรกค่ะ first thing ก็คือสิ่งแรกที่หนูจะพูดกับเพื่อนที่แบบเพิ่งเจอที่สนามบินดอนเมืองคืออะไรคะ good afternoon did you fly good afternoon คือ hey สวัสดีตอนบ่ายสวัสดีนะคะ did you flyแกบินมาหรอใช่ไหมคะแกบินมาหรอถามไปงั้นเปล่าเฟิร์นเลยเฮ้ยสวัสดีแกบินมาหรอใช่ไหมไม่ใช่นะคะแต่จริงฟลายในที่นี้เนี่ยมันก็แปลว่านั่งเครื่องบินมาหรอก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องบินก็ใช้เวิร์บฟลายนะคะก็คือนั่งเครื่องบินมาหรอหรือบินมาหรอมันก็แบบแม่จะถามทำไมอ่ะก็มารับที่ดอนเมืองนั่งรถบัสมามั้งนะใช่ไหมฉันแค่นี้ก็ตลกไปหรือว่า let's find a way to go to town นะคะก็คือเอาล่ะเราไปหาทางเข้าเมืองกันเถอะเพื่อนมาปุ๊บเห็นหน้าเพื่อนเอาไปหาทางเข้าเมืองกันเถอะป่ะอย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่า I've waited a long time to meet you เฮ้ยฉันรอแกมาตั้งนานที่จะเจอแกอ่ะใช่ไหมคะหรือว่าข้อ4 Hey did you have a good flight เฮ้ยเป็นไงบ้างนะคะการเดินทางโอเคป่ะราบรื่นดีไหมข้ออะไรคะที่น่าจะเป็นสิ่งแรกสุดเลยที่จะแบบถามเพื่อนอะที่จริงมันก็เหมือนจะได้นะ2 3 4เหมือนจะได้หมดเลยแต่พี่ว่าข้อที่น่าที่จะได้ที่สุดคือต้องทักก่อนเฮ้ยสวัสดีนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มด้วย Hi สวัสดีเอ้ยบินมาราบรื่นดีไหมก็คือต้องถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินก่อนใช่ไหมคะว่าบินมาเป็นไงบ้างนะจ๊ะแล้วค่อยมาบอกว่าเออเนี่ยรอแกตั้งนานดีกว่าจะได้เจอแล้วค่อยมาบอกเอาล่ะเราไปหาทางไปในเมืองดีกว่าใช่ไหมเป็นลำดับถูกป่ะฉันมาหาถึงก็คือทักก่อนนะไฮ flight ที่นี่แปลว่าเที่ยวบินนะคะหรือว่าการเดินทางก็ได้ flight นะคะก็คือแบบเที่ยวบินดีแบบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดินทางมาราบรื่นหรือเปล่านะคะ Do you have a good flight นั่นเองนะคะโอเค